พยักคราชซ่อนเล็บเล็บที่14ตอนเหตุการณ์สุดจะอย่างในห้องโถงหน้าเฉินอิงจี้กังกับมู่เอินนั่งสำรวมแน่วนิ่งที่เบื้องหน้าทั้งสามล้วนจัดวางน้ำชาถ้วยหนึ่งยังปรากฏไอร้อนลอยกลุ่นขึ้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่แต่ต้องน้ำชา ในคนทั้งสามมีแต่เฉินอิงที่เผชิญหน้ากับเสียสินโดยปราศจากความตะขิดตะขวงใจแต่มันพอเห็นสภาพอันสำรวมของจี้กังกับมู่เอินก็ไม่กล้าวางท่าอันเหิมเกลิมเช่นตอนที่มันจับกุมตัวขุนนางอื่นเสียศิลสวมเสื้อผ้าของสามัญชนเดินออกจากหลังฉากกั้นเสียสินไม่แต่งเครื่องแบบขุนนางเพราะกลัวถูกถอดเครื่องแบบเป็นสวมเสื้อกางเกงชั้นใน เช่นขุนนางเข่ากงซืออูปี้มันยังมีกระใจนึกถึงข้อน,นี้แสดงว่ารักษาความเยือกเย็นไว้เสียสินพอปรากฏตัวจีกักงกับมู้เอิญก็พูดลุกขึ้นเฉินอิงที่นั่งกลางเห็นเช่นนั้นได้แต่ลุกตามเสียสินก็กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่านั่งเธอหาใช่คนนอกไหมท่านทั้งสามไม่ต้องเกรงใจวันนี้จะไหนมีเวลาว่างมาด้วยกัน มู่เอินกับที่กลางพอฟังก็มีสีหน้ากระอักกระอ่วนอยู่บ้างเฉินอิงเห็นเช่นนั้นได้แต่ประพฤตินตนเป็นคนรร้กล่าวว่าฟูก๋อกงฟาบาดมีรับสั่งให้พวกเราทั้งสามมาสอบถามท่านอ๋อเสี้ยศินอุทานคำหนึ่งจากนั้นเดินออกไปสองก้าวจัดแจงปกเสื้อไข้สลับสองมือน้อมกายแล้วกล่าวว่า ขอฝ่าบาทรับสั่งถามเฉินอิงเหลียวซ้ายแลขวาเห็นจี้กังกับมู่เอิญยังยืนสงบนิ่งไม่มีท่าทีเอ่ยปากได้แต่กล่าวขึ้นว่าฝ่าบาทรับสั่งถามว่าหยางซุยตอนนี้มีพ่อค้าของเถื่อนแดนหลี่ซ่งคนหนึ่งถูกทับเรือเราจับตัวได้พ่อค้าผู้นี้อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านได้รับการปกป้องจากท่าน ใช่มีเรื่องเช่นนี้หรือไม่เสียสินเงียบงานชั่วขณะจึงน้อมกายแล้วกล่าวว่าทูลฟาบาทมีเรื่องเช่นนี้เฉินอิงบังเกิดความประหลาดใจนึกไปถึงว่าเสียสินยอมรับอย่างรวบรัดชัดเจนเช่นนี้จึงถ่ายทอดพระราชกระแสห้องเต้อีกว่าหยางซุยไพร่พลฐานที่มั่นไทชังเว่ยคนได้ทรัพย์สินจากเกาะแก่งคู่จำนวนมาก ในจำนวนนี้มีสมุดบัญชีเขียนว่ามอบสมบัติสิ่งของแก่ท่านใช่มีเรื่องเช่นนี้หรือไม่ทียสินน้อมกายแล้วกล่าวว่าตอนที่เฉินไม่ประสบความสำเร็จมีการครบหากับเหล่าผู้เข้มแข็งเกาะแก่งคู่เฉินยังเป็นคนเสนอให้ฝาบาทประกาศให้อภัยโทษแก่เกาะแก่งคู่ดังนั้นเฉินกับคนของเกาะแก่งคู่มีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมคนของเกาะแก่งคู่ ก็มอบของขวัญแก่เฉินหลายสิ่งแต่พระราชกระแสของฝาบาทไม่ได้ระบุว่าสมุดบัญชีมีรายการอันใดดังนั้นเฉินได้แต่บอกว่าเฉินเคยได้รับของขวัญจากเกาะแก่งคู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่บันทึกในสมุดบัญชีหรือไม่เฉินอิงส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่า <c oughs> อย่างนั้นท่านยอมรับความผิดฐานปกป้องพ่อขาแดนหลี่ซ่งทำการค้าของเถื่อนหรือไม่ ขี้กังกับมู่เอินพอฟังต้องจับจ้องมองเสียสินตาไม่กระพริบเสียสินก็กล่าวอย่างเฉยช้าว่าถือว่าเฉินมีความผิดเถอะเฉินอิงเลิกคิ้วกล่าวขึ้นว่าคำถือว่ามีความผิดหมายความว่าอย่างไรเสียสินกล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยวพันถึงความลับส่วนตัวของผู้คนไม่สมควรเปิดเผยออกไป เฉินเพียงกราบทูลต่อฟาบาทเท่านั้นเฉินอิงก,กล่าวอย่างคุณข้องใจว่าเราได้รับพระราชกระแสให้มาสักถามเสียสินกล่าวว่าเฉินอุ้ยซื่อขุนนางอุ้ยซื่อแท่เฉินเรื่องราวไม่อาจเข้าหูบุคคลที่สามเฉินอิงขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าฟูกว๋วกงเรื่องราวไม่มีใดไม่อาจบอกลกล่าวกับผู้คนเสียสินสันส่นศีรษะแล้วกล่าวว่า เฉินวยซื่อมีคำกล่าวว่าเรื่องราวได้แต่บอกกล่าวหนึ่งถึงสองส่วนเฉินอิงเลิกคิวขึ้นแล้วกล่าวว่าข้าโกงกล่าวเช่นนี้เราก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกฝ่าบาทมีพระราชกระแสหากว่าหยางสวีไม่มีคำโต้แยง้งก็คุมตัวเข้าคุกรอรับการไต่สวนเสสินพอฟังก็ยื่นสองมือออกกล่าวกับจี้กังว่า ใช่ต้องล่ามโซ่ตราตรวนหรือไม่จี้กังฝืนหัวรอกแล้วกล่าวว่าก๋วกงอยู่ระหว่างการไต่สวนยังไม่ได้กำหนดบทลงโทษไม่ต้องล่ามโซ่ตราตรวนเสียศินกล่าวราวกับไม่มีเรื่องราวใดว่าอย่างนั้นพวกเราไปกันเถอะเฉินอิงนึกไม่ถึงว่าเรื่องราวราบรื่นถึงเพียงนี้ต้องระบายลมหายใจโล่งอกกล่าวขึ้นว่าก๋อกงแย่พวกเรา ได้รับพระราชบัญชามาที่ล่วงเกินโปรดให้อภัยเชิญเสี้ยศินสาวเท้าออกไปพวกที่ด้านหลังต้องเล่งฝีเท้าขึ้นค่อยติดตามทันเชิญอิงเกิดความรู้สึกว่าตนเองคล้ายผู้ติดตามคนหนึ่งสร้างความประหลาดพิกลอยู่บ้างแต่ประหลาดพิกลที่ใดกลับขบคิดไม่เข้าใจจวบกระทั่งออกจากตึกฟูกอ๋อกงให้เสียศินขึ้นรถเทียมวัวซึ่งมีเพิงบังแดดคันหนึ่ง เฉินอิงค่อยได้คิดก่อนหน้านี้มันรุดไปจับกลุ่มคนไม่เพียงแต่บุตรภรรยาของผู้ต้องหาจะกอดขาของบุรุษร้องห่มร้องไห้ขุนนางที่ถูกจับกลุ่มก็กำชับกำชาถึงกับสั่งเสียเรื่องหลังเอาไว้อย่างซุยผู้นี้ออกจะสงบเยือกเย็นไปยังมีหูหยินทั้งสองของมันเล่าถึงแม้ครุ่นคิดเช่นนี้แต่ไม่กล้าถามไท เพียงพกความเคลือบแคลงสงสัยพลิกตัวขึ้นมาหมู่เอินล้าหลังหนึ่งเก้าแซงเป็นตรวจสอบความเรียบร้อยของรถนักโทษฉวยโอกาสที่จี้กังกับเฉินอิงขึ้นมากระซิบบอกต่อเสี่ยสินว่าขว่าคกงแย่เรื่องราวเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมีคนติดตามทั้งหน้าหลังบ่าวไม่ทันส่งข่าวให้กับท่านเสี่ยสินพงกศีรษะแล้วกล่าวว่ากงกงมีน้ำใจมากแล้ว ในชีวิตไม่กระทําผิดมโนธรรมยามวิการไม่ต้องกลัวพูดผีเคาะประตูข้าพเจ้าหาเป็นไรไม่มู่เอิญคลายใจลงส่งเสียงดังกว่าเดิมว่าบ่าวก็ได้รับพระราชกระแสให้มาไตาส่สวนขอโกงมีความคับแขนใจใดต้องการให้บ่าวกลาบทูลฝาบาทหรือไม่เสียสินสันศีษะแล้วกล่าวว่านอกจากฝาบาทไตส่สวนด้วยพระองค์เอง ไม่เช่นนั้นต่อให้จอดาบพาดคออย่างสวีก็ไม่มีคำพูดจะกล่าวเฉินอิงนั่งบนหลังมาเหลียวหน้ามองมาเห็นมู่เอินยังตรวจสอบความแข็งแรงของรถนักโทษจึงกล่าวมู่กงกงขึ้นมาเถอะกวากงแย่ยังสะบัดหน้าจากไปได้หรือเสียสินภายในรถพระงกศีีษะต่อมูเอม่เอินมู่เอินค่อยยืดกายขึ้น เดินไปที่ม้าพาหนะของตนเองเรื่องราวเพิ่มความซับซ้อนกว่าเดิมถึงแม้ว่าหยงเลือหฮองเต้มีพระประสงค์ปิดเรื่องเอาไว้แต่ยังมีคนจงใจปล่อยข่าวออกไปว่าฝูหัวโกงหยางซุยถูกจับกุมเข้าคุกสร้างความแตกตื่นแก่ผู้คนจนตะลึงลานแม้แต่มหาบัณฑิตคณะเน่ยเก๋อเจียจิ้นกับขุนนางอุ้ยซื่อหวังเจนิน ก็ลายเปนหนวกใบหากว่าหยางซวีมีความผิดจริงยังมีผู้ใดปกป้องมันได้มีหนำซ้ำนอกจากขาของเถื่อนและรับเงินสินบนแล้วหากฝู่ก๋อกงมีส่วนรู้เห็นเรื่องที่ก่อแก่งคู่สมคบคิดกับโจนวอโคก็มีความผิดถึงขั้นตัดศรีรษะต่อให้เสียนวิเศษก็ช่วยเหลือมันไม่ได้ยามนั้นกลุ่มขององค์ชายรองจูกเกาซุี เชิดหน้ายืดอกขึ้นสำนักอู่จวินตูตูฟูก็มีหน้ามีตาเฉินชิงได้รับชัยชนะขั้นเด็ดขาดเร่งทำงานหามรุ่งหามคำ่ำค้นหาความผิดของฝู่กว๋วโกงหยางสวีโดยมีสำนักอู่จวินตูตูฟูคอยช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งสีหูกับหวังอุ้ยเสียที่ถูกตั้งข้อหาเป็นกบฏก็ถูกคุมตัวมาถึงนครหลวงทั้งหมด จึงหันเหความสนใจจากฝูกขอกงมาที่พวกมันจะอย่างไรพวกมันเป็นต้นเหตุของเรื่องราวไม่ว่าผู้ใดก็ไม่คาดคิดว่าพวกมันสามารถพลิกคดีได้ขึ้นอยู่กับว่าพวกมันจะรับโทษสถานใดมีเรื่องใดต้องพบกับข้าค่อยบอกได้ยงเลอฮ่องเต้พอทรงทราบคำร้องขอของเสียสินต้องขุนพระไทยขึ้นมาโบกพระหัตตตรัสขึ้นว่า เข้าใจว่าเมื่อพบข้าจะยกอ้างบุญคุณขอให้ข้าอภัยยโทษหรือเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเป็นเรื่องส่วนรวมข้าตอบแทนความดีความชอบของมันโดยอวยยศเป็นกวอโกงแล้วหากว่ามันรับสินบนกระทำผิดกฎหมายสมคบคิดกับโจรวอโคปล่อยให้พวกมันทำร้ายชาวบ้านนับพันนับหมื่น ต่อให้ข้ายอมยกโทษให้กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ยอมละเวน้นหลังจากตรัสจบค่อยรับสั่งต่อเฉินอิงกับจี้กังว่าพวกท่านประสานงานกับสำนักอู่จินตูตูฟูเร่งสอบสวนคดีเกาะแก่งคู่สมรู้ร่วมคิดกับโจนวอโคเนื่องเพราะเสียสินถูกควบคุมตัวที่ทันทสถานของกรมความมั่นคงแผ่นดินหยงเล่อฮ่องเต้จึงรับสั่งต่อจี้กังเป็นการเฉพาะว่า ทางด้านของท่านให้สืบคดีของหยางสุยให้กระจ่างชัดข้ามิใช่คนสนองคุณด้วยโทษแม้ตายก็ต้องให้มันตายอย่างยินยอมพร้อมใจที่กังกับเฉินอิงต่างน้อมรับพระราชกระแสที่ตำหนักคุณหนิงจูกเกาเชอร์กับนางจางซื่อสองสามีภรรยานำบุตรชายมาเข้าเฝ้าพระมารดา นางจางซื่อคอยดูแลจูต้านจีส่วนจูเกาเชอร์กับพระมารดาปลีกตัวมาหารเรื่องราวที่ตำหนักข้างฉีหงเฮาตรัสขึ้นว่าเกาเชอร์ตอนนี้คิดช่วยเหลือหยางซุยเป็นเรื่องไม่ฉลาดอย่างยิ่งเจ้าก็ทราบว่าหากล่วงลึกเกินไปแม้แต่เจ้าก็ได้รับผลกระทบด้วยจูเกาเชอร์กล่าวขึ้นว่าพระมารดา เรื่องของเกาะแกงคู่ยังไม่กระจ่างแต่หยางสวีถูกส่งตัวเข้าคุกของก่มความมั่นคงแผ่นดินผู้บุตรหวั่นวิตกว่าจะถูกเคี่ยวเข็นทรมานให้รับสารภาพพระมารดาหยางสวีมีบุญคุณช่วยชีวิตครอบครัวเราหลายครั้งทั้งยังช่วยชิงบัลลังก์ให้กับพระบิดาในความเห็นผู้บุตร ต่อให้หยางสุยขึ้นครองตำแหน่งเกิดความลำพองพยองยังมากกอกขาของเถื่อนทำกำไรเล็กๆน้อยๆเป็นไปไม่ได้ที่จะยุยงให้เกาะแก่งคู่สมคบคิดกับโจรวอโคปล่อยให้พวกมันปล้นฆ่าเผาทำลายชาวบ้านชายฝั่งทะเลเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ผู้บุตรไหนเลยนิ่งดูดายได้หรือ ฉีหองเหาทอดพระไัยแล้วตรัสว่า,าลูกเรามีใจเมตตาถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าวังหลังห้ามกข้าวกายข้อราชการเหนียงไม่สะดวกกับการออกปากต่อพระบิดาเจ้าจูกเกาเชอ่์อกล่าวขึ้นว่าพระมารดาผู้บุตรเห็นว่าเรื่องราวมีเลสไนฟังว่าตอนที่เฉินอิงกับที่กัง ได้รับพระราชบัญชาให้ไต่สวนหยางซวยบอกว่ามีความลับคับใจแต่เพียงคิดกลาบทูลต่อพระบิดาพระบิดากำลังกลิว้วเข้าใจว่าหยางซวยอ้างบุญคุณขอให้ช่วยเหลือจึงยืนกลานไม่ให้มันเข้าเฝ้าผู้บุตรทราบว่าพระมารดาไม่ควรก้าวกายข้อราชการแต่เพียงคิดขอให้เกลี่ยกล่อมพระบิดา พบกับหยางซุยให้โอกาสหยางซุยล้างมนทินสกคราฉีหองเฮาทรงดำริชั่วขณะจึงถอนพระไัยแล้วตัดว่าหยางซุยมีบุญคุณต่อครอบครัวเราเหนียงไหนเลยลืมเลือนได้แต่ต่อให้มีบุญคุณส่วนตัวกว่านี้ก็ไม่อยู่เหนือตัวบทกฎหมายเอาเถอะเหนียงจะละเมิดกฎเกลี้ยกล่อมพระบิดาเจ้า สักราจูเกาเชอยินดียิ่งน้อมคำนับแล้วกล่าวว่าผู้บุตรขอบพระไทยพระมารดา,ดา,ดาพยัคฆราชซ่อนเล็บจบเล่มสิบสี่